สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ PM Channel พี่มงนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับ EP นี้เราจะมาคุยเรื่องการตั้งปฏิทินหรือการตั้งคาล endar ใน Microsoft Project นะครับก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยนะครับก็ตอนนี้เราเข้ามาอยู่หน้าจอของ Microsoft Project แล้วนะครับเดี๋ยวพี่มงจะเมื่อวานนี้เราได้คุยเรื่องการเซตหน้าจอไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เช้านี้จะมาเซตทบทวนให้นิดนึงนะครับก็ตอนนี้จะตั้งตัวหนังสือตรงนี้นะครับก็ไปที่คลิกที่ Format นะครับตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็ไปที่ Text Style นะครับเดี๋ยวพี่มงจะไปเลือกเอาตัวหนังสือที่มันเป็นตัวหนังสือใหญ่ๆมานะครับก็เดี๋ยวเอาตัวหนังสืออะไรดีเอลิโอเอาครับเดี๋ยวเอาเอลิโอตัวหนังสือใหญ่ๆมาแล้วกันครับประมาณ10นะครับโอเคตัวนี้นะครับมงใช้ประมาณ10นะครับก็ตัวหนังสือตรงนี้ก็ที่ heading ด้านคอลัมน์นี่ก็ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นแกนชาร์ตก็ใหญ่ขึ้นตอนนี้พี่มงจะเปลี่ยนตรงหัวของแผนงานนะครับให้มันเป็น3บรรทัดนะครับเดี๋ยวมาดูกันเอาเมาส์มาจิ้มแล้วคลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่ Time Scale นะฮะเปลี่ยนตรงที่โชว์นี้นะครับให้เป็น3 tier นะครับก็ตัวอย่างก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับ3บรรทัด4 tier ก็คือเป็น3ไลน์นะครับตัวบนสุดท็อปบนสุดนะครับให้เป็นเยียร์นะครับตรงแล้วก็ตรงอลายเนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับให้ตัวหนังสือไปอยู่ตรงกลางนะครับมิดเดิลนะครับให้เป็นมันนะครับก็จะเป็นเยียร์มันนะครับนะแล้วก็ตรงนี้ให้อยู่ตรงกลางนะครับเลเบลนะครับก็ให้นับเป็นเดือนนะครับเอาตัวสั้นๆตัวย่อสั้นๆแล้วกันนะครับตรงบัตทอมนะครับวันนี้พี่มงจะให้เปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นมันเหมือนกันให้นับเป็นเดือนเหมือนกันก็คือข้างล่างนี้นะครับแต่ให้นับเป็นเดือนตั้งแต่เดือนที่เราเริ่มวางแผนงานนะครับให้มันนับเดือนที่1เดือนที่2เดือนที่3ก็ M1 M1 2 3 form start แล้วกันนะครับก็ให้อยู่ตรงกลางเหมือนกันเดี๋ยวจะแอพพลายให้ดูนะครับตัวอย่างตอนนี้เป็นแบบนี้นะครับต่อตรงนี้ก็จะเป็นปีนะครับอันนี้ก็เป็นเดือนนะเป็นตัวย่อนะครับตรงนี้ก็เป็นเดือนที่1เดือนที่2เดือนที่3นะครับ M1 ก็คือเดือนที่เราเริ่มงานนะครับส่วนที่ลบก็คือถอยไป1เดือนลบ2เดือนนะลบ3เดือนถอยไป3เดือนนะครับตรงนี้ก็นับต่อไปข้างหน้าเลยนะครับอันนี้คือการเซตหัวของ heading ของแผนงานนะครับเราตอนนี้ของเอพิซอดนี้นะครับของ EP นี้เราเข้าเรื่องเลยก็คือเราจะมาเซตปฏิทินการทำงานนะครับโดยปกตินะครับปฏิทินการทำงานของเครื่องนะครับเขาจะเซตให้2อาทิตย์หยุดนะครับซึ่งเป็นสแตนดาร์ดคาล endar นะครับเป็นปฏิทินปกติทั่วไปนะครับทีนี้ของเราเนี่ยที่เป็นงานก่อสร้างเนี่ยการทำงานนะครับคอนแทคหรือว่าสัญญาเนี่ยมันนับ365วันเลยก็คือไม่มีวันหยุดนะครับนะฮะก็เดี๋ยวพี่มงจะไปเซตตอนนี้ในเครื่องนี่มันเป็นวันหยุดอยู่นะครับเดี๋ยวจะเซตให้เป็นวันทำงานนะครับคลิกขวาที่เมาส์นะครับที่heading นะครับหลังจากนั้นไปที่เช็ง working time นะครับอันนี้คือเราจะเปลี่ยนคาล endar นะครับเปลี่ยนปฏิทินการทำงานนะครับคลิกขวานะครับไปที่เช็ง working time นะครับพอเราเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นตารางปฏิทินเล็กๆของเดือนนั้นๆ นะครับอันนี้ขึ้นเป็นเดือนของเดือนสิงหาอยู่นะครับสีเทาๆที่เราเห็นเนี่ยนะครับสีเทาๆที่เราเห็นนี่คืออันนี้คือเป็นวันหยุดนะครับส่วนสีขาวนี่คือวันทำงานนะครับนะฮะส่วนสีของดำๆเมื่อกี้นะครับก็คือเป็นวันที่เราวันที่เป็น current date นะครับคือวันนั้นนะครับซึ่งเป็นวันที่14ก็คืออันนี้เป็นสุกนะครับเมื่อกี้นี้พี่มงเปลี่ยนออกไปเนี่ยนะฮะพอขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นดำๆนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเซตวันเสาร์วันอาทิตย์ตรงนี้นะครับให้มันเป็นวันทำงานนะครับก็
ปฏิทินนะครับในปฏิทินในคาล endar ของมันซอฟต์โปรเจกต์เนี่ยนะครับถ้าเราคลิกดูตรงหัวข้อสอนนี่นะครับที่มันมีหัวข้อสอนทิมลงเนี่ยนะครับในนี้ก็จะมีการทำงาน24ชั่วโมงทำงานตอนตื่นกะนะครับแล้วก็สแตนดาร์ดคาล endar นะครับพี่มงจะใช้ยึดสแตนดาร์ดคาล endar นะครับสำหรับเอพิซอดนี้นะครับก็ถ้าเราต้องการ copy สแตนดาร์ดคาล endar นะครับเราก็มาที่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็คลิกที่ create new calendar อย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ตั้งชื่อใหม่นะครับแต่ตรงนี้พี่มงจะเอา standard calendar เลยนะครับส่วนตัวเนี้ยเขาก็จะถามว่าให้ต้องการ copy standard calendar มาเป็นแบบอย่างใช่ไหมนะถ้าเราต้องการเราก็กดโอเคตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้เดี๋ยวพี่มงจะเปลี่ยนที่ standard calendar เลยนะครับก็นะครับในตารางเล็กๆข้างล่างนี้นะครับก็จะมีคำว่า exception กับ work week นะครับทีนี้ของเราเนี่ยตัว exception เนี่ยนะครับก็จะเป็นการอย่างเช่นมีวันหยุดอยู่ช่วงกลางอาทิตย์อย่างเช่นวันหยุดอาจจะเป็นวันหยุดที่วันหยุดของบริษัทอย่างเงี้ยนะครับเป็นวันก่อตั้งบริษัทอะไรเงี้ยครับก็ถ้าจะหยุดก็ตรง exception นี้ก็คือเป็นการยกเว้นนะครับถ้าสมมติเราคลิกวันที่เราต้องการจะหยุดสมมติวันที่18อย่างเงี้ยครับเราคลิกได้แล้วเราต้องการจะหยุดนะครับเราก็ให้มาคลิกที่ตรง start นะครับคือจะเริ่มหยุดตัวไหนนะครับ exception เนี่ยนะครับนะก็ให้เข้ามาอย่างนี้สมมติเราต้องการหยุดวันที่18อย่างเงี้ยนะครับเราก็คลิกวันที่18หยุดกี่วันนะครับในนี้หยุดวันไหนถึงวันไหนอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าเราบอกวันเดียวนะครับพอเราคลิกลงไปวันนี้นะครับปฏิทินมันก็จะขึ้นตรงนี้ก่อน default ก็คือจะเป็นวันเดียวก่อนนะครับถ้าเกิดหยุดวันเราก็ไปเลือกเอา18ถึง19อย่างเงี้ยนะครับก็เสร็จแล้วเราก็คลิกโอเคนะครับเดี๋ยวเรานะครับนะฮะก็ตรงนี้ก็จะเป็น2วันอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นวันหยุดอันนี้คือ exception นะครับก็คือการยกเว้นนะครับก็คือยกเว้นก็คือข้ามวันหยุดนะครับนะฮะทีนี้เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวพี่คงจะเอาตรงนี้ออกไปก่อนนะครับนะฮะก็คือกด delete นะครับตรงนี้ก็คือยกเลิกที่เราเซตไว้เมื่อกี้นะครับทีนี้เรามาดูปฏิทินการทำงานปกติมันมีอยู่7วันครับจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับก็ตอนนี้เราต้องการให้วันเสาร์วันอาทิตย์ซึ่งเป็นสแตนดาร์ดคาล endar เนี่ยนะครับเซตให้เป็นวันทำงานนะครับให้เรามาคลิกที่ working work week นะครับนะฮะนะครับหลังจากนั้นตรงนี้จะขึ้น default นะครับตรงนี้เราจะถ้าเราต้องการจะจำนะครับก็พิมพ์ลงไปก็ได้นะครับตรงนี้ว่าจะพิมพ์ว่าอะไรนะครับตรงนี้นะครับคลิกที่ work week แล้วหลังจากนั้นมาคลิกที่ detail นะครับนะฮะในนี้ที่เป็น standard calendar หรือเป็นปฏิทินปกตินะครับวันจันทร์วันอังคารนะครับพุธพฤหัสศุกร์ในเนี้ยโครงการก็จะเซตให้เป็นวันทำงานอยู่แล้วในปฏิทินก็คือมันเป็นวันทำงานอยู่แล้วนะครับไม่ใช่วันหยุดนะครับแต่วันเสาร์นะครับเดี๋ยวดูตรงนี้นะครับวันเสาร์นะครับตรงเนี้ยวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่มีเวลาทำงานนะครับเนี่ยวันอาทิตย์นี้ก็ไม่มีเวลาทำงานนะครับถ้าเราคลิกกลับไปที่วันศุกร์นะครับมันจะขึ้นเวลาทำงานตรงเนี้ยลางๆขึ้นมาครับมา8โมงเช้าถึงเที่ยงแล้วก็บ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะครับนะวันจันทร์นะครับอังคารพุธพฤหัสศุกร์ตรงนี้เราไม่ต้องไปเซตอะไรนะครับก็คือคลิกที่ข้างบนสุดนี้เป็นว่า use project default time นะครับส่วนตอนนี้เราใช้วันเสาร์วันอาทิตย์ทำงานก็เราเอาเมาส์ไปจิ้มที่วันเสาร์นะครับเราจะเปลี่ยนวันเสาร์ก่อน Saturday หลังจากนั้นให้เราคลิกที่ set day นะครับ to this specific working time นะครับเอาเมาส์ไปคลิกตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราพิมพ์เวลาทำงานนะครับตรงนี้นะครับ8:00 นะคือ8โมงเช้านะครับตรงนี้ครึ่งวันแรกไปถึงเที่ยงก็12นะครับ00นะครับส่วนตอนบ่ายนะครับก็จะเป็นเลข1หรือว่า13:00นะครับก็ได้นะครับแล้วก็ถึง17:00นะครับอันนี้คือของวันเสาร์นะครับพี่โอเคไปก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าวันเสาร์ตรงนี้มันเป็นสีขาวแล้วนะครับนะฮะเป็นสีขาวแล้วนะ
ก็คือตอนนี้กลายเป็นว่าทำงานตอนนี้ทำงาน6วันแล้วแต่ว่าเราจะให้มันทำงาน7วันนะครับเราจะทำวันอาทิตย์ให้เป็นวันทำงานก็ไปที่ตรงนี้ Work Week นะครับหลังจากนั้นก็มาที่ Detail นะครับคลิกไปที่ Detail นะครับแล้วคลิกไปที่วันอาทิตย์นะครับแล้วก็เอาเมาส์ไปคลิกที่ Set Day to Specific Work Time นะครับก็คลิกตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็เติมเวลาทำงานตอนช่วงเช้าไป 8.00 ของวันอาทิตย์นะครับถึง 12.00 นะครับตอนเที่ยงนะครับแล้วก็ 13.00 นะครับไปจนถึง 17.00 ของวันอาทิตย์นะครับหลังจากนั้นถ้าเราคลิกโอเคเดี๋ยวเหลือเราไปดูปฏิทินเล็กตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูปฏิทินเล็กตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวนะครับเราคลิกโอเคนะครับตรงนี้เราก็จะเป็นสีขาวนะครับตอนนี้ก็คือปฏิทินเราจะกลายเป็นว่าตอนนี้คือเราทำงาน7วันนะครับในปฏิทินนะครับก็เดี๋ยวลองเติม activity ดูนะครับ footing นะครับ column นะครับ beam นะครับนะฮะก็ตรงนี้เดี๋ยวให้มันขึ้นสักหน่อยนะครับใส่ว่า structure นะครับอันนี้เติมไม่เฉยนะครับไม่เกี่ยวกับดีดีนะฮะก็อันนี้เมื่อ episode ที่แล้วเราได้คุยได้ทำกันแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ใส่เวลาไปนะ10 วันนะครับนะครับให้มันคำนวณ auto schedule นะครับหลังจากนั้นต้องการให้มันลิงก์นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้แล้วก็ไปที่โซ่นะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้เราก็จะได้เวลาในการทำงานแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสำหรับEP นี้นะครับการเซตปฏิทินการทำงานก็คืออันดับแรกนะครับก็ทบทวนนะครับอันนี้นะฮะคลิกขวาที่หัวheading ของแผนงานนะครับไปที่ change working time นะครับหลังจากนั้นให้ไปที่ Work Week นะครับนะครับคลิกที่ Detail นะครับให้ไปที่วันที่เราต้องการเซตเป็นวันทำงานก็คือวันเสาร์อาทิตย์นะครับตอนนี้เวลาก็จะขึ้นแล้วนะครับเปลี่ยนเวลานะครับ8โมงถึงเที่ยงบ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะครับของทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับนะฮะคลิกตรงนี้นะครับเซตให้มันเป็นวันทำงานนะครับแล้วก็เติมเวลานะครับคลิกโอเคนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับ EP นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พบกันเอพิโซดหน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ